คุณพงษ์เทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีว่าอย่างไรบอกการโอนย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองค่ะก็สอดคล้องกับที่คุณกิติรัตน์บอกนะคะคุณพงษ์เทพบอกว่าแล้วตัวคุณพงษ์เทพก็ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกพร.แต่เห็นว่าคุณอาริพงษ์เนี่ยเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมเพราะว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเงินหลังจากนี้ไปกพร.จะเดินหน้าพัฒนาระบบราชการที่เน้นเรื่องการใช้เงินงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาที่เน้นเรื่องของการวางโครงสร้างระบบราชการเพียงอย่างเดียวคือกำลังบอกว่าที่ผ่านมา10ปีดูเรื่องวางโครงสร้างตอนนี้จะเป็นเรื่องการพัฒนาระบบค่ะอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ตัวคุณอาริพงษ์เมื่อวานนี้ปลัดคลังบอกนะฮะเมื่อเป็นคำสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นข้าราชการมืออาชีพก็ต้องรับนโยบายและทำงานเต็มที่คุณอาริพงษ์บอกนะครับว่ายอมรับว่ารู้สึกน้อยใจที่ถูกเปลี่ยนจากองค์กรใหญ่ไปอยู่องค์กรที่เล็กกว่าแต่ถึงจะเป็นองค์กรเล็กก็เป็นองค์กรที่สำคัญต่อการปฏิรูปส่วนราชการต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องขับเคลื่อนงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลโดยเฉพาะการให้ส่วนราชการส่งเสริมดูแลผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SME ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องสร้างขึ้นมาเพราะ SME มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็บอกต่อไปเนี่ยนะครับว่าข้าราชการคลังนั้นบริหารนโยบายโดยรักษาวินัยการเงินการคลังมากที่สุดถ้าจะพูดถึงจากนี้เป็นต้นไปก็คงมุ่งเน้นเรื่องต้องการให้ช่วยกันรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกในอนาคตค่ะส่วนกรณีที่มีการมองกันว่าถูกโยกย้ายเพราะไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรได้อย่างเต็มที่นั้นอันนี้คุณอริพงศ์บอกยืนยันว่าได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วแล้วก็สามารถสอบวินัยเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ค่ะทางปปง.ก็ยังเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกนะคะนี่เรื่องการโยกย้ายปลัดคลังนะครับซึ่งก็ต้องเรียกว่าสำหรับตำแหน่งหน้าที่นี้เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรแล้วแต่เหตุแล้วแต่ผลก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับ